ทายาททั้ง9คนที่เกิดกับ6ภรรยาโฉมหน้าทายาทไพโรจน์ใจสิงห์อดีตนักแสดงอาวุโสสำหรับนักแสดงอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์ในวัย79ปีถึงแม้วันนี้ตัวจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังฝากผลงานการแสดงไว้เป็นที่จดจำและยังมีทายาทไว้สืบสกุลถึง9คนเลยทีเดียวโดยหนึ่งในทายาทของไพโรจน์ใจสิงห์คือปันทารีสกุลทองชัญญพัฒน์ใจสิงห์มนทลีกุญชรนายุทธยากฤษดาใจสิงห์และเตชพลใจสิงห์ส่วนทายาทที่เหลือไม่ระบุชื่อโดยทายาททั้ง9คนนั้นเป็นทายาทที่เกิดกับทั้ง6ภรรยาโดยภรรยาคนแรกของไพโรจน์ใจสิงห์คือคุณแม่น้อยบุญเลิศสกุลทองซึ่งในครั้งหนึ่งท่านได้เปิดใจว่าแม้จะแยกทางกันไปแล้วแต่ก็ยังห่วงใยดูแลกันมาตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแถมยังช่วยเลี้ยงดูทายาทที่เหลือด้วยใจบริสุทธิ์โดยคุณแม่น้อยเผยว่าก็อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่เขาอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเราก็ไปดูแลเขาพอกลับมาอยู่บ้านก็ดูตลอดก่อนจะไปก็ดูแลตลอดเป็นคนที่ขับรถรับส่งโรงพยาบาลหาหมอทุกเดือนมีน้องสาวกับหลานมาช่วยพาเขาไปก็จะทราบเรื่องราวเขาดีเราอยู่ทุกช่วงเวลาอยู่ที่บ้านด้วยกันคอยดูแลกันตลอดเมื่อถูกถามถึงเส้นทางความรักของไพโรจน์ใจสิงห์และคุณแม่น้อยบุญเลิศสกุลทองเจ้าตัวเผยว่าคบกับเขามาตั้งแต่สมัยเป็นครูพละอยู่ที่โรงเรียนสารวิทยาอยู่กันตั้งแต่สมัยอยู่บ้านบางลำพูอยู่กับญาติพี่น้องเขาเราอยู่กับเขามาตลอดเป็นครอบครัวใหญ่ญาติพี่น้องเขารักเราทุกคนมีทายาทด้วยกัน2คนคนโต5ขวบคนที่2ขวบกว่าเขาถึงจะได้เข้าวงการการแสดงเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เราใจกว้างทายาทเขาทุกคนเขาก็เอามาฝากแม่หมดมาฝากเลี้ยงฝากดูแลแม่ก็ยินดีหุงหาข้าวให้ทานทุกอย่างตลอดที่ผ่านมาก็รับรู้ทุกอย่างเราไปห้ามเขาไม่ได้จนกระทั่งมีภรรยาถึง6คนเลยทีเดียวอีกทั้งหนึ่งในทายาทอย่างนกปันทารีเผยสิ่งที่คุณพ่อไพโรจน์ใจสิงห์ฝากไว้คือเป็นห่วงน้องคนเล็กอีก2คนโดยนกปันทารีเผยว่าเป็นห่วงน้องคนเล็ก2คนนอกนั้นคนอื่นๆโตกันหมดมีครอบครัวกันหมดแล้วห่วงน้องสองคนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วแต่พ่อยังห่วงเพราะเขาอยู่กับน้องสองคนเล็กมาตลอด